ช่วงมาดามตวงคุยซีนสนับสนุนโดยน้ำยาเช็ดกระจก King Stella ช่วงมาดามตวงคุยซีนค่ะวันนี้มาดามตวงมาพร้อมกับอาหารที่ทำง่ายอร่อยง่ายแถมได้สุขภาพค่ะเมนูในวันนี้นะคะจะเป็น2เมนูที่นำเสนอเรียกว่าใช้วัตถุดิบพื้นๆหาได้ง่ายค่ะแล้วก็ทำได้ง่ายอีกต่างหากค่ะเมนูแรกที่จะนำเสนอนะคะเป็นข้าวอบปลาทูน่าสมุนไพรในหม้อดินเลยค่ะวัตถุดิบมีทั้งกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูค่ะพริกไทยสดนะคะตะไคร้ซอยใบโหระพาใบมะกรูดและตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะใช้แครอทหรือว่าเป็นถั่วลันเต้าหรือข้าวโพดอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ข้าวกล้องหอมมะลิค่ะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่จะเอามาลองก้นหม้อนะคะท่านผู้ชมที่ไม่อยากได้เบคอนสามารถเปลี่ยนเป็นหนังไก่หรือว่าใช้ทาน้ำมันเลยก็ได้ค่ะเพื่อกันข้าวจะติดนะคะเอานะคะตอนนี้เริ่มสเต็ปแรกก่อนค่ะเราก็วางเจ้าเบคอนลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมีข้าวกล้องนะคะซาวน้ำสักเล็กน้อยค่ะเทลงเลยค่ะเวลาหุงข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องต้องการน้ำในการหุงมากกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไปค่ะโดยที่ข้าวกล้อง1ส่วนค่ะใช้น้ํา 1.5 ค่ะวันนี้ใช้ข้าวกล้องเนี่ย2ถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะเป็น3ถ้วยตวงค่ะเอาละค่ะเราจะปิดฝาแบบนี้ค่ะแล้วก็เปิดไฟหุงค่ะในขณะที่ข้าวกำลังหุงอยู่นะคะใช้เวลาประมาณ 7-10 นาทีค่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องของหน้าข้าวอบหม้อดินนี่แหละค่ะก็จะมีหอมซอยค่ะหอมแดงนะคะเรามาสับพอหยาบๆค่ะในส่วนของเครื่องหน้าของข้าวอบหม้อดินนะคะก็จะมีวิธีทำง่ายๆค่ะใช้น้ำมันพืชลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็กระเทียมสับค่ะหอมแดงกับพริกขี้หนูสับหยาบๆค่ะอันนี้เนี่ยเราจะผัดให้เขามีความหอมเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราจะใส่นี่ค่ะคุณชมพริกเผาค่ะตะไคร้ซอยค่ะผัดให้พอเข้ากันค่ะตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมค่ะปรุงรสได้เลยค่ะพริกไทยป่นค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะแล้วก็ผักต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ผักสดหรือว่าผักแช่แข็งก็ได้ค่ะสะดวกดีค่ะก็มีทั้งแต่ถั่วลันเตาข้าวโพดแล้วก็แครอทหั่นเต๋าค่ะหลังจากนี้ค่ะเราจะมีใบมะกรูดค่ะแล้วก็เก็บส่วนของซอยเอาไว้โรยหน้าเล็กน้อยค่ะแล้วก็มาดามตรงเลือกใช้เจ้าทูน่าสเต็กในน้ำมันดอกทานตะวันค่ะใช้ง่ายสะดวกซื้อไว้ติดบ้านนะคะเป็นซีเล็กทูน่าค่ะฝาเปิดง่ายใช้ง่ายไม่ต้องหาที่เปิดกระป๋องนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะเป็นเนื้อสเต็กทูน่าค่ะเราก็จะเทลงไปเลยค่ะอย่าคนมากนะคะเดี๋ยวสเต็กจะแตกค่ะอันนี้เนี่ยใช้2กระป๋องได้เลยค่ะคุณผู้ชมเรียกว่า1หม้อกินทั้งครอบครัวค่ะอาจจะเทน้ำออกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ค่ะใส่พริกไทยเม็ดค่ะเรียกว่ารูดเอาแต่เม็ดๆแบบนี้ได้เลยค่ะเวลาทานเนี่ยโอ้โหเผ็ดร้อนสุดซ่าแน่นอนเพราะว่าอันนี้เป็นข้าวอบสมุนไพรค่ะสมุนไพรแบบจัดเต็มเมื่อผัดเครื่องทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยนะคะก็ใส่เจ้าใบโหระพาลงไปค่ะเอาละค่ะตอนนี้เครื่องของข้าวอบปลาทูน่าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูข้าวค่ะถ้าข้าวน้ำแห้งนะคะเอาเครื่องใส่ลงไปเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่ข้าวของเราค่ะน้ำแห้งแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าข้าวก็ยังไม่สุกดีนะคะณเวลานี้เราก็จะใส่เจ้าเครื่องทูน่าของเราลงไปบนข้าวแบบนี้แล้วค่ะเกลี่ยให้ทั่วๆเลยค่ะแล้วก็โรยเจ้าพริกไทยอ่อนลงไปตกแต่งอีกเล็กน้อยค่ะเอาละค่ะแล้วนี้จะมีเป็นใบมะกรูดซอยค่ะเวลาเราทานเนี่ยก็จะได้รสชาติของใบมะกรูดลงไปด้วยค่ะปิดฝาอบไปอีกสัก5นาทีค่ะไฟอ่อนๆนะคะอีก5นาทีพร้อมเสิร์ฟค่ะอีก1เมนูค่ะที่ภูมิใจนำเสนอในวันนี้นะคะ
คือไข่เจียวใบตองค่ะโอ้โหเป็นไข่เจียวที่ทำง่ายแถมได้สุขภาพค่ะไขมันต่ำจริงๆค่ะแล้วก็เนื้อไข่เจียวนะคุณผู้ชมนุ่มอร่อยเหมือนไข่ตุ๋นเนี่ยค่ะก็ทำไข่เจียวธรรมดาค่ะคุณผู้ชมก็ตอกไข่ลงไปนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลานี่แหละค่ะเล็กน้อยพริกไทยอีกหน่อยนึงค่ะแล้วก็ตีตามปกติค่ะนี่ไข่เจียวนี้ค่ะมันจะมีความนุ่มเราก็เติมน้ำค่ะลงไปค่ะประมาณ1เท่าของเนื้อไข่นี่แหละค่ะเอานะคะแล้วก็ตีไปค่ะให้เขาเข้ากันแบบนี้ไข่เจียวนี้นะคะหลังจากที่ตีแล้วก็ปรุงรสชาติเนี่ยตามชอบแล้วค่ะเราก็จะเพิ่มความหอมค่ะด้วยผักชีค่ะผักชีเนี่ยเขาบอกว่าบำรุงหัวใจนะคะโอ้โหแต่ใครใจง่ายเนี่ยก็คงไม่ช่วยอะไรค่ะเอานะคะทีนี้เราก็จะใส่ผักชีซอยค่ะเอาละค่ะก็ตีให้พอเข้ากันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ถึงเวลาทอดค่ะนี้ปกติค่ะเราก็จะใช้กระทะเทฟลอนแบบนี้ละค่ะเป็นกระทะใบเล็กๆบางทีเรามีติดบ้านเอาไว้เราทำไข่ดาวก็ได้ค่ะเพราะขนาดก็จะเท่าไข่ดาวแต่วันนี้จะมาทำไข่เจียวคุณชมดูค่ะไข่เจียวอยากให้หอมใบตองค่ะก็เลยมีเจ้าใบตองเนี้ยค่ะหยิบริมรั้วข้างบ้านนี่ละค่ะเราก็ใส่น้ำมันลงนี้ลงไปนิดนึงค่ะคุณชมเราก็ทาๆหน่อยค่ะเดี๋ยวเวลาวางเจ้าใบตองไปมันจะได้ไม่ต้องติดนะคะแล้วก็ใบตองค่ะหลังจากนั้นค่ะน้ำมันเราไม่อยากเยอะใช่ไหมคะเราก็ทาน้ำมันลงใบตองนี่แหละค่ะเล็กน้อยค่ะถามว่าถ้าไม่มีใบตองทำไงก็ไม่ต้องใช้ใบตองค่ะก็กระทะเทฟลอนนี่แหละค่ะใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้ความหอมของใบตองเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมเราก็มีใบตองนี้รองข้างล่างค่ะเวลาไข่เจียวเราสุกเนี่ยนอกจากจะหอมเจ้าผักชีค่ะก็ยังหอมใบตองอีกค่ะลองดูนะคะมันทำง่ายๆจริงๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตรงที่ทำไข่เจียวใบตองนี้นะคุณผู้ชมอย่าให้กระทะร้อนรุนแรงค่ะเอาเรียกว่าพอตั้งกระทะเนี่ยเราใส่ไข่ไปได้เลยแล้วก็ไข่แบบนี้คุณผู้ชมต้องใส่ให้เต็มๆค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆใจเย็นๆหรี่ไฟค่ะแล้วก็หาฝาปิดค่ะทิ้งไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไข่นะคะจะค่อยๆสุกค่ะเราไม่ต้องกลับนะคะไข่เจียวอันนี้ค่ะคือเราทอดด้านเดียวให้ความร้อนเนี่ยเราอุแบบทั่วๆไข่จะหอมใบตองค่ะแล้วก็สุกออกมาแล้วก็นิ่มนุ่มอร่อยจริงๆค่ะและนี่ละค่ะไข่เจียวใบตองของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะอึ๊บหาเจ้าพายบางๆนี่แหละค่ะแซะขึ้นมาใบตองจริงก็จะไม่ติดกับก้นของกระทะนะคะแล้วก็จะไม่ติดกับไข่ค่ะนี่ค่ะน่าจะประทานไหมล่ะนี่นี่นะคะใบตองหลุดออกมาได้แบบนี้ยุบออกมาแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวอบหม้อดินปลาทูน่าสมุนไพรนะคะแล้วก็ไข่เจียวใบตองค่ะลองทำดูนะคะเพราะว่าเมนูนี้ทำกินก็ง่ายแถมทำขายยังรวยอีกตั้งหากนะคะลองทำดูนะคะภูมิใจนำเสนอจากรายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะ